ผู้อำนวยการเขตบางซื่อนะคะพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บริษัทรับทำบัญชีที่ถนนกรุงเทพนนทบุรีเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บ3รายค่ะโดยเบื้องต้นนะคะเตรียมที่จะมอบเงินช่วยเหลือตามระเบียบของกรุงเทพมหานครค่ะเจ้าหน้าที่จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตบางซื่อนะคะได้ร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บริษัทรับทำบัญชีที่ถนนกรุงเทพนนทบุรีย่านเตาปูนเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บ3รายโดยสภาพของอาคารพาณิชย์4ชั้นนะคะได้รับความเสียหายทั้งอาคารค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้รับรายงานว่าที่บริเวณชั้น1นะคะเป็นสำนักงานบัญชีชั้น2เป็นที่เก็บเอกสารส่วนชั้น3และชั้น4เป็นที่พักอาศัยนะคะซึ่งจุดที่พบผู้เสียชีวิตนั้นก็อยู่ที่บริเวณห้องน้ำชั้นที่4ค่ะโดยในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็มีประชาชนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงที่เกิดเหตุนะคะเข้ามาสังเกตการและจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ค่ะซึ่งยังคงพบเห็นกลุ่มควันลอยออกมาจากในตัวอาคารนะคะจึงได้มีการประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้ามาตรวจสอบในที่เกิดเหตุพร้อมกับใช้น้ำและสารเคมีเข้าดับเพลิงในจุดที่ยังมีกลุ่มควันค่ะขณะที่นางสาวกุญจิราสาสุขวัฒน์ผู้อำนวยการเขตบางซื่อนะคะได้เดินทางเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ค่ะและเปิดเผยนะคะว่าตนเองได้รับรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้2คนคือนางณัฐนันท์บุรณภากรอายุ36ปีและเด็กชายกิติศักดิ์งามสุริยโรจน์อายุ3ปีค่ะส่งศพชนสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนอกจากนี้นะคะก็ยังมีผู้บาดเจ็บที่สำลักควันอีก3รายคือนายอำนาจงามสุริยโรจน์อายุ64ปีพักรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU ของโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะนายนภรณ์งามสุริยโรจน์อายุ35ปีแล้วก็เด็กชายสุภสิทธิ์งามสุริยโรจน์อายุ5ปีนะคะพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลบางโพค่ะและเตรียมที่จะย้ายทั้ง2คนไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพในวันนี้ค่ะสำหรับแนวทางการให้ความช่วยเหลือสิทธิของญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในเบื้องต้นนะคะตามระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยซึ่งในส่วนของผู้เสียชีวิตจะมอบเงินให้รายละ 10,000 บาทค่ะส่วนผู้บาดเจ็บหากเป็นผู้ป่วยในรายละไม่เกิน 1,000 บาทผู้ป่วยนอกรายละไม่เกิน 3,000 บาทนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเงินปลอบขวัญผู้บาดเจ็บอีกรายละ 2,000 บาทและค่าใช้จ่ายระหว่างหาที่พักอีก 3,000 บาทด้วยค่ะสำหรับแนวทางให้การช่วยเหลือในส่วนของกรุงเทพมหานครเองนะคะเราก็มีถ้าหากว่าผู้เสียชีวิตนะคะเราช่วยเหลือรายละ 10,000 บาทนะคะส่วนถ้าท่านบาดเจ็บเราช่วยเหลือรายละ 3,000 บาทแล้วก็จะมีใน อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเหมือนเงินปลอบขวัญ นะคะก็ช่วยอีกรายละ 2,000 บาทสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะสำหรับตัวบ้านเนื่องจากว่าเสียหายทั้งหมดนะคะอันนี้ก็ปกติในเกณฑ์ก็ได้รับการช่วยเหลือประมาณ 3,000 บาทนะคะก็สำหรับในส่วนอื่นๆนั้นก็คงพิจารณาต่อไปนะคะเนื่องจากว่าในส่วนของกรรมสิทธิ์ตึกหรืออะไรต่างๆอันนี้ก็ต้องคอยตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนของอาคารที่พบว่าได้รับความเสียหายทั้งหมดนั้นนะคะคงต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบเพิ่มเติมอีกครั้งนะคะเนื่องจากมีผู้เสียชีวิตก่อนที่จะมีการประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเข้ามาตรวจสอบโครงสร้างของอาคารว่าเพลิงไหม้นั้นส่งผลต่อโครงสร้างหรือไม่เพราะจากการตรวจสอบนะคะก็พบว่าอาคารแห่งนี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2533ค่ะซึ่งในส่วนของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะคะเตรียมที่จะเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะสุบินเล็กใจซื่อถ่ายภาพสุพัฒนาบุญธรรมทีมข่าว INN รายงานจากถนนกรุงเทพนนทบุรีค่ะ